ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐภัทรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติสุขสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับค่ะวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องเอเลี่ยนสปีชีส์ค่ะก็คือโดยเฉพาะเรื่องสัตว์น้ำต่างถิ่นนะคะที่ลุกลามอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องปลาหมอสีคางดำทำไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องปลาหมอสีคางดำนะคะเพราะว่าจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเขามีมติออกมาแถลงข่าวนะคะเรื่องว่าปลาหมอสีคางดำเนี่ยมันกระทบสิทธิการทำมาหากินของเกษตรกรไทยแล้วก็มันกระทบกับความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็เร่งให้กรมประมงนะคะแก้ไขการระบาดของปลาหมอสีคางดำนะคะอันนี้เรามาดูถึงความหมายของสัตว์น้ำต่างถิ่นก่อนคุณสุภิสุขคะก็คือสัตว์น้ำชนิดที่ไม่เคยอยู่ในประเทศไทยมาก่อนจะถูกนำเข้ามาจากถิ่นอื่นแล้วก็มันมีทั้งสองชนิดเลยนะคะมีชนิดที่ไม่ลุกลามกับชนิดที่ลุกลามไอ้เฉพาะชนิดที่ลุกลามเนี่ยค่ะกำลังจะเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพบางก็ว่าเป็นหายนะของความหลากหลายทางชีวภาพเลยนะคะเพราะว่านานาชาติเนี่ยก็จัดให้เรื่องนี้มันเป็นอันดับสองรองจากการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นหรือที่เราเรียกว่าเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยนะคะในประเทศไทยของไทยเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเอเลี่ยนสปีชีส์นี่แหละค่ะสุขไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะอย่างที่เรารู้จักกันคุ้นๆก็คือปลาซักเกอร์ค่ะสุขหรือปลาเทศบาลไอตัวนี้ก็คือสัตว์น้ำต่างถิ่นนะคะที่เราเข้ามามันเป็นปลาที่อึดมากเลยอยู่ในแทบทุกสภาพน้ำเลยแล้วมันก็กินไข่ของปลาพื้นเมืองไอปลาซักเกอร์เนี่ยถูกพูดมาไม่ต่ำกว่า10-20 ปีแล้ววันนี้ก็ยังจัดการไม่ได้เราปล่อยมันตามเป็นหนึ่งในเอเลี่ยนใช่ไหมสายพันธุ์เอเลี่ยนใช่ไหมใช่ในเอเลี่ยนสปีชีส์ที่เป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็แล้วมันก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมากนะคะอีกอันหนึ่งที่คุ้นๆเลยคือหอยเชอรี่นำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี2532ตอนแรกนำเข้ามาเพื่อเป็นอาหารก่อนแล้วก็เลี้ยงประดับในตู้ปลาเพื่อกินตะไคร่น้ำแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงในฟาร์มเลยนะคะเพื่อผลิตส่งออกแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นที่นิยมของตลาดเจ้าของฟาร์มก็เลยปล่อยทิ้งสู่แม่น้ำตามธรรมชาติอันนี้ค่ะปัจจุบันหอยเชอรี่มันก็ยังระบาดอยู่นะคะสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะข้าวอย่างกรมประมงนะคะเคยมีงานวิจัยออกมาว่าหอยเชอรี่ประมาณ 10,000 ตัวเนี่ยกินต้นข้าว1ไร่ภายใน1คืนเลยนะคะคุณสันติสุขอันนี้คือการระบาดของหอยเชอรี่พอหอยเชอรี่ระบาดเราก็จะพบหอยขมหอยโข่งชนิดต่างๆในธรรมชาติของไทยเนี่ยน้อยลงเพราะว่ามันมีผลต่อความอยู่รอดของหอยพื้นเมืองไอหอยเชอรี่เนี่ยค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างนึงคือปลาดุกรัสเซียอันนี้ก็ล่าเหยื่อเก่งนะคุณเอสุสามารถกินเหยื่อได้1/4ของตัวมันเองเลยนะคะแล้วก็มันก็ไปทำลายสายพันธุ์ปลาของไทยในแหล่งธรรมชาติหรืออย่างเช่นที่คนกรุงนิยมเลี้ยงกันมากเลยเต่าญี่ปุ่นอันนี้มันก็อาศัยใช่ตัวเล็กๆมันก็ยังน่ารักนะคะคุณเอสุแต่พอโตแล้วมันก็น่าเกลียดน่าชังอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยเราก็ปล่อยมันทิ้งตามธรรมชาติแล้วไปไหนอันนี้ค่ะก็มันก็กลายเป็นไปทำลายเต่าพื้นบ้านของไทยเต่าไทยให้สูญพันธุ์ไปอะค่ะเพราะนิสัยของมันเนี่ยชอบขุดไข่เต่าอื่นๆกินแล้วมันก็อยู่ในใช่แล้วมันก็อยู่ในน้ำเน่าได้ดีด้วยได้ดีกว่าเต่าไทยกินทั้งพืชสดพืชเน่าสัตว์เป็นสัตว์ตายแล้วก็แพร่พันธุ์ได้เร็วอันนี้ค่ะมีส่วนทำให้เต่าไทยตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อันนี้คือตัวอย่างของเอเลี่ยนสปีชีส์นะคะสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ลุกลามอยู่ในประเทศไทยอันนี้ส่วนไอ้ปลาหมอสีคางดำที่เป็นข่าวมาปี2ปีเนี่ยค่ะมันมาระบาดยังไงทีนี้ปลาหมอสีคางดำมันเป็นสัตว์ต่างถิ่นครอบครัวเดียวกับปลาหมอสีกับปลาหมอเทศเลยค่ะคุณไอสุขแต่เป็นปลาที่กินอาหารเก่งมากเลยแล้วก็กินทั้งแตงกวาพืชกินลูกกุ้งลูกปลาที่มีขนาดเล็กๆค่ะแล้วมันก็สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีอัตรารอดตายสูงทีนี้ปลาหมอสีคางดำเนี่ยไม่ใช่สัตว์น้ำที่อยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยมันมาจากทวีปแอฟริกานะคะมาจากประเทศกาน่าทีนี้การระบาดมันเกิดขึ้นที่เกษตรกรบอกว่ามันพบเจอในจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดเพชรบุรีค่ะมาตั้งแต่ปี2555เลยค่ะคุณชลิศุขทีนี้พอระบาดปี60เนี่ยนะคะกรรมการสิทธิ์เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จังหวัดสมุทรสงครามอันนี้นะคะเขาก็พบว่าข้อมูลข้อเท็จจริงพบว่าปี2549ค่ะกรมประมงโดยคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงเนี่ยอนุญาตให้บริษัทเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งนำเข้ามาทดลองเลี้ยงค่ะต่อมาปี2553เนี่ยบริษัทเอกชนรายนั้นน่ะก็นำเข้าปลาหมอสีคางดำจำนวน 2,000 ตัวมาที่ศูนย์ทดลองอยู่ที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอันนี้ที่เดียวกับที่ระบาดเลยนะคะคือไอ้สุกทีนี้ปลาหมอสีคางดำเนี่ยก็ทยอยตายพอบริษัทเอกชนนำเข้ามานะคะปี2553มันก็ตายไปเกือบหมดเลยค่ะเขาก็เลยทำการทำลายฝังกบโดยใช้ปูนขาวโรยนะคะแล้วก็แจ้งกรมประมงให้ทราบด้วยวาจาแต่จากนั้น2ปีค่ะคือไอ้สุกส
2555ก็เกิดการระบาดของปลาชนิดนี้ไปอยู่แถวสมุทรสงครามทีนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงเพาะพอเลี้ยงสัตว์น้ำอะค่ะเขาก็ได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมากเลยแล้วมันก็ไปกินกุ้งที่เขาเลี้ยงไว้จนเสียหายหนักแล้วมันก็เป็นภัยกับสัตว์น้ำอื่นๆในลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ทำลายระบบนิเวศทีนี้เอเลี่ยนสปีชีส์ค่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้เดินทางมาจากแอฟริกาโดยไทยเองนะคะการระบาดของมันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นั่นก็คือการนำเข้าทีนี้มันมีนำเข้าแบบถูกกฎหมายและลักลอบนำเข้าการนำเข้าถูกกฎหมายเนี่ยเราก็จะมีการเรคคอร์ดใช่ไหมคะว่านำเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนำเข้ามาแบบบริษัทใหญ่ๆที่นำเข้ามาเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ปนินนะคะคุณเฉลิมนำเข้าปี2549อนุญาตนำเข้าพอปี253นำเข้ามาแล้วมันก็ระบาดปี2555ทีนี้มันก็ยังมีนำเข้าอีกแบบนึงพวกธุรกิจปลาสวยงามอะค่ะที่ลักลอบนำเข้าปลาเข้ามาอันนี้ก็มีส่วนเนี่ยนะคะทีนี้มาแบบไม่ตั้งใจก็มีมาแบบตั้งใจก็มีนี่พอการระบาดของปลาหมอสีทางดำเนี่ยวันนี้เรายังหาผู้รับผิดชอบกับความเสียหายอันนี้ยังไม่ได้เลยแล้วก็ยังไม่สามารถระบุที่มาได้เพราะไม่มีข้อมูลเลยนะคะกรมประมงก็ไม่มีข้อมูลว่ามันกระจายอยู่ในประเทศไทยเพราะอะไรปีที่แล้วค่ะมีคนไปเจอปลาหมอสีทางดำอยู่แถวชุมพรก็มีนะคะมันสามารถอยู่ในทะเลได้ด้วยน้ำกร่อยก็ได้น้ำจืดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือการระบาดของปลาหมอสีทางดำค่ะที่สุดทีนี้พอระบาดในปี2555นะคะผ่านไปประมาณ 5-6 ปีกรมประมงทำอะไรบ้างกับเคสนี้นะคะคุณสายสุขเดือนกรกฎาคมก็เริ่มเห็นปัญหาละว่ามันมีผลกระทบเกิดขึ้นเกษตรกรแล้วก็ชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงครามเพชรบุรีราชบุรีนะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็เข้ามาร้องเรียนสื่อละสื่อก็นำเสนอปี60เนี่ยหลายข่าวมากเลยค่ะคุณสายสุขถ้าเราไปติดตามดูทีนี้พอเดือนสิงหา60นะคะกรมประมงก็ได้จัดวาระเร่งด่วนเลยประชุมเลยเพื่อกำหนดนโยบายแก้ไขอันนี้นะคะทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อจะหยุดวงจรของมันให้ได้เลยไม่ให้ไปทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นของไทยระยะสั้นที่กรมประมงทำก็คือโครงการกำจัดปลาหมอสีทางดำค่ะคุณสุขลดปริมาณในธรรมชาติและบ่อเลี้ยงโดยการรับซื้อปลาชนิดนี้นะคะคุณสุขประมาณโลละไม่ถึง 4-5 บาทนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือกอรมน.นะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันนำอวนไปจับลากปลาหมอสีทางดำขึ้นมาจากแหล่งธรรมชาติอันนี้คือมาตรการของกรมประมงนะคะอันดับสองก็คือเขาก็จะไปปล่อยปลากระพงขาวค่ะคือปลากระพงขาวเนี่ยเป็นปลานักล่าเขาจะปล่อยปลาตัวนี้ลงไปในแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรการขยายพันธุ์ของปลาหมอสีทางดำอันนี้ก็ไม่รู้ว่าได้ผลไหมค่ะเพราะเพราะว่าปลากระพงขาวเนี่ยเป็นปลากินเนื้อแต่ว่าที่ผ่านมาเราเลี้ยงปลากระพงขาวเนี่ยโดยให้อาหารเม็ดพฤติกรรมการไล่เหยื่อของมันเนี่ยก็ลดน้อยลงไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะทีนี้กรมประมงบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในช่วงฝึกกระตุ้นสัญชาตญาณนักล่าของปลากระพงขาวก่อนที่จะปล่อยอันนี้ก็คาดว่ายังไม่ได้ผลนะคะปล่อยปลากระพงขาวเพื่อไปล่าปลาหมอสีทางดำทีนี้อันดับ3ก็คือกรมประมงก็ไปประชาสัมพันธ์กับหน่วยสุขให้จับปลาหมอสีทางดำเนี่ยไปแปรรูปเพื่อบริโภคเนื่องจากเนื้อปลาชนิดนี้สามารถจะรับประทานได้หรือบางคนก็ไปทำปลาล่านะคะคุณเอกสุขทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันทำไมเขาถึงไม่นิยมทานปลาหมอสีทางดำเขาว่าปลาชนิดนี้เนื้อน้อยแล้วก็แข็งหัวโตแล้วก็ก้างใหญ่หน้าตาไม่เป็นที่นิยมหน้าตาเป็นยังไงคุณมันคล้ายปลาหมอค่ะปลาหมอสีค่ะปลาหมอสีดูในรูปว่าลองเซิร์ชดูใน Google อะไรก็ได้นะคะปลาหมอสีทางดำเราจะเห็นสีดำเลยคางไม่สีดำสีขาวคางมันจะมีเหมือนเส้นขีดตรงคางอะค่ะเป็นสีดำมันมาจากประเทศไหนครับมาจากกาน่าแอฟริกาค่ะคุณปลาที่อึดทนมากเลยอ๋อครับทีนี้พอปี60เป็นข่าวกันเกี่ยวกาวเลยนะคะว่าเอ้ยมันไปกินเข้าไปกินกุ้งหมดเลยนะคะบ่อกุ้งเนี่ยหมดเลย พอจะวิทย์น้ำออกเหลือแต่ปลาหมอสีทางดำกุ้งไม่มีเลยสักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข่าวขึ้นมาทีนี้พอต้นปี2561ต้นปีนี้ค่ะกระทรวงเกษตรเขาก็ออกประกาศกระทรวงขึ้นมานะคะลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ9มกราคมค่ะเรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าส่งออกนำผ่านหรือเพาะเลี้ยงครับก็คือบังคับใช้เลยนะคะติดประกาศเดือนมกราบังคับใช้เดือนมีนา2561ก็มีทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะไม่เกิน1ล้านบาทก็คือห้ามสัตว์น้ำ3ชนิดเนี้ยห้ามนำเข้าส่งออกนำผ่านหรือเพาะเลี้ยงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายก็คือปลาหมอสีทางดำเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ปลาหมอมายันแล้วก็ปลาหมอบัตเตอร์3ชนิดเลยนะคะมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ปรับไม่เกิน1ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้บทลงโทษเนี่ยมันก็มีมาแล้วทีนี้การแพร่ระบาดของเอเลี่ยนสปีชีส์ในประเทศไทยเนี่ยการหลุดรอดของมันเนี่ยได้กลายเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในธรรมชาติแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อเราทราบถึงพิษภัยแล้วเนี่ย
เราทุกคนหรือท่านผู้ฟัง101เนี่ยคะสามารถที่ยับยั้งมันได้ก็คือใครที่เลี้ยงหรือครอบครองสัตว์น้ำต่างถิ่นเนี่ยจากต่างประเทศนำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่ต้องการเลี้ยงต่อไปนะคะไม่ใช่ปลาเฉพาะปลาหมอสีช้างดำนะคะสัตว์ชนิดอื่นๆก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่ถิ่นกำเนิดบ้านเราเนี่ยถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วอะไรเงี้ยอย่านำไปปล่อยลงในธรรมชาตินะคะหรือแหล่งน้ำขอให้นำไปส่งให้กับกรมประมงหรือสำนักงานประมงจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านนะคะเพื่อให้กรมประมงเนี่ยรับไปดูแลหรือป้องกันไม่ให้มันหลุดล่อลงธรรมชาติทีนี้คนไทยมีอีกส่วนหนึ่งคนไทยที่ชอบทำบุญนะคะคุณสุเนื่องในโอกาสต่างๆเราก็จะปล่อยปลาสายพันธุ์ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ไทยแท้ค่ะทีนี้เขาก็รณรงค์ว่าในโอกาสต่างๆเนี่ยถ้าจะทำบุญเลยนะคะให้ปล่อยปลาสายพันธุ์ไทยแท้เพื่อช่วยรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างปลาสกเกอร์และถ้าคุณคุณสุไปปล่อยตามแม่น้ำนะคะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นปลาลาหูแล้วค่ะปล่อยลงแม่น้ำไทยที่จะเป็นการที่จะเป็นอะไรปล่อยเคาะกลายเป็นสร้างเคาะให้กับปลาท้องถิ่นอีกนะคะอันนี้ค่ะนั่นน่ะสินะคะพ่อค้าก็เอามาขายอันนี้ค่ะเขาก็เลยรณรงค์ว่าให้ปล่อยปลาสายพันธุ์ไทยอย่างปลากระพงขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันจะไม่ได้สร้างความเสียให้กับระบบนิเวศของไทยอะค่ะคือสุดนี่ก็เป็นปัญหานิดนึงนะคะของระบบนิเวศไทยค่ะที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ไอปลาหมอสีคางดำเนี่ยตอนนี้มันแพร่ระบาดแค่ไหนในระบบนิเวศเนี่ยยังเป็นปัญหาพบหนักๆคือจังหวัดสมุทรสงครามยังเจออยู่ใช่ไหมแล้วก็ลาดใช่ลาดบุรีแล้วก็เพชรบุรีแล้วตอนนี้ไปถึงชุมพรก็ยังเจอนะคะครับจากเดิมเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยตามที่ได้มีรายงานเนี่ยนำเข้าเยอะไหมปีไหนนำเข้ามาเนี่ยปี2553ค่ะ 2,000 กว่าตัวแต่เขาบอกว่ามันตายหมดแล้วนะคะบริษัทเอกชนบอกว่าตายหมดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่รู้ว่ามันระบาดเพราะอะไรแต่คุณไหนถูกลองไล่เรียงแล้วสัก2553นำเข้ามาใช่ไหมน้ำท่วมเราก็ประมาณปีนั้นนะคะ5354มันหลุดออกไปยังไงหรือเปล่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เอกชนก็บอกว่าไม่มีหลุดใช่ไหมเขาบอกไม่มีหลุดไม่มีหลุดบอกตายหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ยังนำเข้ามาหรือเปล่าจับมือใครดมไม่ได้นะคะปัญหาการระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นครับครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐวัฒน์ครับ